น้องพราวตะวันลูกสาวแม่ยุ้ยส่งยิ้มหวานโปรยเสน่ห์ทำน้ำมิกทองระยะแพ้ทางเต็มนับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ดีต่อใจที่ทำให้ใครหลายคนต้องเผยยิ้มแก้มปริไปตามๆกันค่ะสำหรับโพสต์ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสุดละมุนบนอินสตาแกรมของมิกทองระยะพระเอกหนุ่มซุปตาขวัญใจแฟนละครทั้งนี้ก็เพราะว่าโพสต์ดังกล่าวได้เผยให้เห็นช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นในตอนที่เจ้าตัวนั้นเดินทางมาเยี่ยมน้องแพรวตะวันหลานสาววัยแบเบาะลูกสาวของคุณพ่อและคุณแม่ป้ายแดงยุ้ยจิรนันท์และทันธนากรพร้อมกันนั้นคุณน้าสุดหล่อมิกทองระยะก็ยังได้มีโอกาสอุ้มกล่อมน้องพราวตะวันนอนแนบบนอกแถมยังชวนคุยชวนเล่นทำเอาหลานสาวตัวน้อยถูกใจหนักมากส่งยิ้มหวานน่ารักด้วยความน่ารักน่าชังจนทำเอาพระเอกหนุ่มของเราต้องเขียนแคปชั่นสารภาพออกสื่อแบบไม่เก็บอาการเลยว่าทำยังไงดีครับผมหลงหลานหนักมากบ่นไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วครับไม่แกล้งแล้วครับเนอะเนอะมีอะไรมีให้เนอะจ้าโอ้ยยิ้มต้องไปถนัดทำได้ตอนอยู่ในท้องแล้วมีเสียงดังตลอดเลยเสียงคนเดียวเหรอเดินดูของเสียงคนเดียวนะโอ้จริง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 จะมองหางตาเหรอลูกถ้าพูดได้ก็คือแบบรำคาญแล้วอะไรเงี้ยอะไรอ่ะรำคาญแล้วนะเนาะไม่ร้องไม่ร้อง